องเที่ยวเชิงผจญภัยถือเป็นเสน่ห์ของอุทยานธรณีโลกสตูลโดยเฉพาะในอำเภอมะนังเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดมีสภาพป่าที่แตกต่างกัน2ลักษณะคือป่าดิบชื้นและป่าเขาหินปูนโดยนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติชมวิวทิวทัศน์ป่าโบราณไม่ควรพลาดกับเส้นทางเดินป่าวังใต้น้ำยิ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาให้ได้สัมผัสไปอีกแบบเริ่มต้นออกเดินทางจากหน่วยพิทักษ์ป่าภูผาเพชรเดินเท้าไปตามเส้นทางก็จะพบกับต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณทั้งไม้ตระกูลยางหลุมพอต้นหมากพลต้นตะเคียนรวมทั้งต้นวาสนาและสมุนไพรอย่างเช่นไหลเผือกอีกด้วยนอกจากนี้ยังพบต้นทองบึ้งขนาดใหญ่ที่ยังยืนต้นสมบูรณ์รวมถึงยังมีอีกหลายต้นที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นป่าแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มีมาอย่างยาวนานในบริเวณพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเส้นทางป่าวังใต้น้ำมีน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือน้ำตกวังใต้น้ำเป็นน้ำตกที่มีขนาด9ชั้นโดยเฉพาะชั้นแรกมีความสูงและลาดเอียงน้ำฟุ้งกระเซ็นเป็นแนวกว้างดูสวยงามโดยเป็นสันปันน้ำแบ่งเป็น2สายสายหนึ่งไหลไปทางจังหวัดพัทลุงอีกสายหนึ่งไหลมายังจังหวัดสตูลในอดีตบริเวณน้ำตกวังใต้น้ำเคยเป็นค่ายคอมมิวนิสต์โดยยังมีร่องรอยที่ตั้งเรือนพยาบาลโรงครัวและหลุมหลบภัยจึงถือเป็นน้ำตกประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูลนอกจากนี้บริเวณน้ำตกวังใต้น้ำยังเป็นเส้นทางเดินและสถานที่ตั้งทัพชั่วคราวของกลุ่มมณิหรือเซมังซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีชีวิตผูกพันกับพื้นป่าที่อาศัยอยู่อีกด้วยปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดได้แก่สตูลสงขลาตรังและจังหวัดพัทลุงโดยมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หลากหลายรูปแบบทั้งท่องเที่ยวเดินป่าเที่ยวชมน้ำตกและเป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีเป็นดัชนีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งเขาบรรทัดได้เป็นอย่างดี